มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี2559สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31มกราคม2560สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่11สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง6มกราคม